ของเก่าคุณลุงสะสมมาเยอะเพราะมีแต่ลุงที่มาอธิบายเรื่องนี้เอาแล้วกันมันก็พอไหวพอได้ลุงคะหนูทำตามคุณลุงบอกเมื่อวานคุณลุงให้เสียงปกติสูดไม่ลึกเท่าไหร่ค่ะเลยไม่เข้าใจพอลุงอวยพรพูดเกี่ยวกับท่านสามสหายหนูรู้สึกขนลุกขนผอมเลยค่ะคุณลุง thank you very big คุณเนี่ยค่อยๆเก็บไปเก็บเรื่องผสมน้อยก็แค่นั้นนะครับน้องลุงครับโอ้ยถูกถ้าค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้คุณธรรมดาเนี่ยถ้าค่อยๆหน่อยโต้ใจเป็นเหมือนกันห่วยก็ลุงครับอยากให้ลุงร่วมมือกับผู้เข้าถึงพระธรรมอีกท่านหนึ่งคืออาจารย์คืออาจารย์อาจารย์อะไรโอ้โหผมไม่กล้าอ่านออกนะครับไม่กล้าอ่านนะครับเพราะว่าผมจะรู้พอประมาณนะครับ ไม่เอ่ยชื่อท่านนะครับไม่เอ่ยชื่อท่านไม่เอ่ยชื่อท่านครับเพราะว่ามันคงละน่าจะเป็นคนละบุคลิกมากกว่านะครับน่าจะเป็นคนละบุคลิกโอเคนะครับน่าจะเป็นคนละบุคลิกว่าแล้วก็เติมเฮิร์บซะหน่อยเติมเฮิร์บเติมเฮิร์บอย่าถือสาผมนะผมเติมเฮิร์บนะผมเกิดมาท้าทายบ่นะเขาบอกว่าสูบบุหรี่เป็นมะเร็งมันเสียงมันมีแมววรกาจอกุลที่ปอดเนี่ยนะเห็นไหมต้องยกให้ลุงเพราะว่าลุงเกิดมาท้าทายเรื่องนี้นะครับลุงไม่เชื่อเขาอยู่แล้วลุงบอกว่าโรคทุกโรคเกิดจากความคิดสักวันจะเล่าให้ฟังนะครับจะเล่าให้ฟังตรงนี้ทีนึงเอาล่ะต่อเกี่ยวเนื่องกันเมื่อวานที่ลุงอธิบายการเกิดของพระพุทธเจ้าและพระเยซูค่ะเอาล่ะไงต่อฟังคุณลุงอ่านเรื่องสเปิร์มมีหลายด้านมีหลายล้านตัวขอถามคุณลุงค่ะสเปิร์มหลายล้านตัวขณะนั้นมีสมองไหมคะทำไมสเปิร์มเหล่านั้นจึงมีชีวิตแหวกว่ายไปมาได้ขอบคุณค่ะ มีสมองไหมหัวสเปิร์มเนี่ยไอ้ตัวหัวมันนะมันมีแต่คำว่าพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์จำนะครับไอ้ตัวหัวสเปิร์มมันเป็นนิวเคลียสนะฮะหัวสเปิร์มเป็นนิวเคลียสนะครับนะมันเป็นพลังงานบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นธาตุคือธาตุไฟนั่นเองครับนั่นๆธาตุไฟอย่าลืมนะสิ่งที่มีชีวิตเกิดจากไฟสิ่งที่มีชีวิตเกิดจากไฟง่ายๆเกิดจากความร้อนจำไว้เลยครับตัวนี้จำไว้เลยสิ่งที่มีชีวิตเกิดจากความร้อนไม่เปลี่ยนคำพูดนะที่ว่าเนี่ยงั้นในดวงอาทิตย์มันร้อนมีสิ่งที่มีชีวิตไหมมีสิ่งที่มีชีวิตใช่ไหมบอกว่าใช่แน่นอนดวงบอกใช่เลยนะครับนะเอาไหมงั้นก็มาตามสิ่งที่มีชีวิตเป็นไงนะสิ่งที่มีชีวิตทุกวันนี้นักวิชาการทางด้านชีวะเขาจะบอกว่ามาจากว่าชอน CHON ใช่ไหมดวงอาทิตย์มีอยู่3ตัวครับมีตัว C ตัว H แล้วตัวมันมาจากดวงอาทิตย์นะชีวิตมาจากดวงอาทิตย์ส่วนตัว N เนี่ยเชื่อว่ามันมาจากโลกอยู่ในโลกกระแสโลกนั่นเองครับนั่นนะมาคือชอนสิ่งมีชีวิตทั้งพืชทั้งสัตว์นะฮะมาจากดวงอาทิตย์นะครับดูซิเปอร์เซ็นต์มันตั้งเยอะตั้ง3ตัวนะคาร์บอนไฮโดรเจนแดดออกซิเจนนั่นเองใช่มั้ยนี่คือภาษาลุงนะให้รู้ไว้วิทยาศาสตร์หาไม่เจอหรอกวิทยาศาสตร์มีอะไรในดวงอาทิตย์ก็มีแค่2ตัวไฮโดรเจนกับอะไรกับฮีเลียมแค่นั้นเองเถอะดูคำพิจารณาของเรา
เขาพูดแค่สองไฮโดรเจนกับฮีเลียมลุงพูดตั้งสามตัวเห็นยังเห็นไหมเห็นไหมแต่ต่างกันบอกแล้วบอกว่ามันผิดผิดจากตำราบอกแล้วไงไอ้ดูดดึงตำราก็เชิญเหมือนกันแหละครับนะแล้วจะเขียนตำราเล่มใหม่ให้อ่านกันให้ถึงวันเวลาสักหน่อยหนึ่งผมคิดจะเขียนเอ็นไซโคปีเดียนะให้ดูไหมเอ็นไซโคปีเดียนะให้ดูคิดเขียนเอ็นไซโคปีเดียมนุษย์นะให้ดูเราใช้คำว่าพลังงานจะดีกว่าครับนะพลังงานสเปิร์มมันเป็นพลังงานพลังงานนี้ก็มีทั้งอะไรล่ะบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ฮาร์ฟฮาร์ฟกันละกันมันก็ครึ่งหนึ่งก็ง่ายๆยังไงยังไงอ่ะต้องพูดผ่านนิวเคลียสนะครับเพราะมันพูดส่วนอื่นไม่ได้นะครับมันเป็นพลังงานที่ว่านี้เราใช้คำนี้จะดีไหมถ้ามันเป็นนิวเคลียสแล้วนะฮะมันก็ต้องบอกว่าดำกับขาวก็แล้วกันดำกับขาวนะใช่ไหมดำกับขาวไอ้ตรงกลางเนี่ยฮะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ของนิวเคลียสของสเปิร์มย่อส่วนสเปิร์มก็มาเองตัวสเปิร์มนึกออกไหมครับเนี่ยตัวสเปิร์มเป็นยังไงตัวอย่างนี้แหละตัวสเปิร์มเนี่ยเอาแต่หัวมันมาเนี่ยก็ได้แค่ตรงนี้ใช่ไหมมีกันดำกับขาวดำก็อาจทำอย่าคิดมันมากอวิชชาก็ว่าดำติดตัวมาขาวคือวิชาวิชาจรณสัมปันโนนี่นะครับโอเคไหมดำกับขาวนะหรือว่าธรรมะกับอธรรมแต่พระธรรมมันซ่อนอยู่ตรงกลางนี่คือพระธรรมเนี่ยไอตัว PE นี่คือพระธรรมของชาวใช่ไหมฮะก็ขอให้เข้าใจตรงนี้เอาไว้เป็นพื้นฐานนะครับใช้ว่าเป็นพลังงานเป็นนะครับเพราะมันเป็นนิวเคลียสนะโอเคนะก็ขอให้เข้าใจตรงนี้ ส่วนเขาเห็นก็เห็นผมก็บอกว่าเห็นมันเห็นเป็นรูปแต่นามมันไม่เห็นโอเคไหมครับไม่มีทางเห็นนามวิทยาศาสตร์ไม่มีทางเห็นนามได้เลยนะครับเห็นเป็นรูปที่บอกผมว่าแหวกว่ายนี่คือเห็นเป็นรูปโอเคนะแต่จิตมันเห็นเป็นนามเพราะจิตคือนามโอเคไหมครับนั่นแหละก็อย่าให้เข้าใจตั้งว่านามตรงนี้แหละให้มันชัดๆทีนึงนะครับก็คือเรื่องของรูปนามพระพุทธเจ้าเรื่องของรูปพระพุทธเจ้าพูดถึงรูปนามนะครับรูปนามรูปกับนามสสารกับพลังงานก็ว่าได้นะครับทั้งโลกทั้งโลกตัวสเปิร์มร่างกายผลิตเองหรือว่ามาจากภายนอกโดยอาศัยผ่านพ่อไปสู่แม่มันเป็นมาจากเจเนเรชันคือรุ่นสู่รุ่นครับอย่างเช่นตัวลูกใครก็ตามทีเอาตัวเราเป็นหลักก็ได้อย่างตัวเราเนี่ยมาจากพ่อมาจากปู่เห็นไหมฮะพ่อปู่มีพ่อแม่ของปู่เห็นไหมคือมันมาจากสายโทษทีชัดๆเลยสายสัตว์ตัวผู้เห็นไหมครับแต่บอกให้ทราบไปเข้าใจไหมลูกผู้ชายเนี่ยจะมาจากสายสัตว์ตัวผู้นะมาจากสายนี้มันก็รักษาความเป็นสัตว์ตัวผู้มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะส่วนเพศแม่นะฮะก็มาจากสายสัตว์เพศแม่ไปโอเคนะมันสายของเขาในทางที่จะมาเจอกันนะในรูปแบบของธรรมชาติของเขาเองนะครับเข้าใจในตามรูปแบบเนี่ยผมว่ามันง่ายไม่ต้องไปท่องจำเข้าใจไหมครับไม่มีตัวเลขมาให้ผมใช้ว่าคำหนึ่งเพียงแค่คำหนึ่งไม่ต้องถึงขั้นคำนวณเพราะมันคำนวณเอาไม่ได้เห็นไหมครับคนเขาบอกว่าเขาคำนวณได้มันช่างเขามันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเห็นไหมครับก็ตัดตอนได้ไหมครับเพราะว่าเราไม่ได้เรียนหนังสือเพื่อสอบเอาปริญญานะครับไม่ได้สอบคะแนนนะครับเข้าใจนะต้องเข้าใจให้ได้พอยต้องเข้าใจให้ได้กับลุงต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนจะเอาปริญญามาวัดไม่ได้นะครับ
เพราะผมรู้ดีว่าเพราะผมรู้ดีว่าว่าไงดีนะผมรู้ดีว่าแต่นะผมพูดบ่อยๆจะเอาเข้าจริงนะอันนี้ปริญญาผู้ที่ได้รับปริญญาทุกใบมันจะมีมาจากพื้นฐานบุคคลที่ไม่มีปริญญาเป็นจริงฉันนั้นใช่ไหมมันมาจากพื้นฐานเป็นบุคคลที่ไม่มีปริญญาเพราะปริญญาก็มาคิดกึ่งมาทีหลังเพราะฉะนั้นเอาปริญญามาอ้างไม่ได้ตรงนี้นะครับเพราะมันมาก่อนปริญญาโอเคไหมครับ ชัดเจนไหมครับภาษาลุงเนี่ยไม่ได้หรอกตีแตกตัดตกก็ดื้อเลยล่ะตีแตกตัดตกก็ดื้อเลยครับนะนะถ้าจะตีแตกตัดตกนะก็แจ้งเพื่อปวดแซบไม่มีอะไรมากหรอกก็แซบประเทศแซบสองแซบนี่แหละปวดทราบไปปวดทราบปวดแซบธรรมดานี่เองนะครับเอาละเดี๋ยวฟังไปต่อนะครับพอแล้วมั้งตัวสเปิร์มพอแล้วนะเนี่ยมันจะยาวไปมันจะเป็นดราม่าไปแล้วเนี่ยมันยาวไปมันจะเป็นดราม่าไม่จบเอาละอีกทีหนึ่งก็แล้วกันฟังลุงอ่านเรื่องของสเปิร์มมีหลายล้านโอเคเอ้ยอ่านไปแล้วนี่โอเคนี่อ่านไปแล้วนี่นะโอเคงั้นจิตก็ติดมากับสเปิร์มของพ่อหรือคะอย่าลืมจิตแท้ๆคือพลังงานจิตอย่าลืมจิตเป็นภาษานะครับพอวันมาแทนค่ามันก็เป็นพลังงานทั้งหมดนะครับจำๆนะครับตอนนี้จำหน่อยนะจิตคือภาษาลุงก็พยายามให้ความหมายของภาษาเรื่องจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะรู้ได้โดยปัญญาเท่านั้นแต่ต้องไประดับพุทธปัญญานะไประดับพุทธปัญญาเพราะเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าให้กับชาวโลกแล้วก็ตามแนวทางนั้นมาพระพุทธเจ้าไม่เคยหวงปัญญานะให้รู้ไว้ครับนะยิ่งอยากจะให้มนุษยชาติได้รับปัญญาดังที่พระพุทธเจ้าได้รู้ผู้ที่รู้ตามก็มีแต่พระอรหันต์ทั้งหมดโอเคไหมครับผู้ที่รู้ตามก็มีแต่พระอรหันต์ทั้งหมดจำนะครับตัวนี้ผ่านเอหิภิกขุปสัมปทาในยุคสมัยโน้นนะครับต้องเข้าใจในภาษานี้ให้ได้มิฉะนั้นมันจะเลอะโอเคเนาะก็พยายามรุ่นหลังมาก็พยายามติดตามก็ฝึกเปลือผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตประมาณนั้นนะครับผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นจะเข้าถึงพระตถาคตในภาษาลุงภาษาลุงมันจะแปลกกว่าเขานิดหน่อยแปลกกว่าที่เคยได้ยินได้ฟังกันมาพอประมาณนะครับภาษาลุงมันจะเป็นอย่างนั้นมันเหมือนกับเป็นการต่อยอดของเก่าเช่นกฎพระไตรลักษณ์ทุกครั้งอันนี้ยังเล่นตาลุงก็มาปรับซะนี่ทุกครั้งนิจจังอนิจจังไปนู่นเลยมันจะไปปรับให้เพราะของเก่ามันเข้าใจยากเอาของใหม่เข้าใจยากเอาของใหม่เข้าใจง่ายเขียนวงกลม1วงขีดเส้นผ่านศูนย์กลางปุ๊บได้ทันทีเลยทุกครั้งนิจจังอนิจจังมันง่ายมันเป็นศูนย์กลางของวงกลมเป๊ะนิจจังคือเที่ยงลุงก็พยายามอธิบายประกอบไปหลายส่วนออกไปให้มันเข้าหากันให้ได้นะครับเชื่อว่าไม่น่าจะโมเมมั้งลุงเนี่ยอ้างถึงอ้างอิงอะไรได้พอประมาณการอยู่หรอครับที่ว่าเนี่ยนะ เอาละไม่มีอะไรเพิ่มเติมอย่างนั้นจิตก็ติดมากับสเปิร์มของพ่อใช่ไหมมันก็แปลกนะชีวิตมันเป็นของเราสเปิร์มมันเป็นของเรานะสเปิร์มแต่ฝ่ายพ่อเป็นผู้ผลิตใช่ไหมครับหัวสเปิร์มมันเป็นของเราตัวสเปิร์มคือนิวเคลียสนะมันเป็นของเราเป็นของทุกคนเห็นทุกคนก็ติดตามตัวนี้นะมาเห็นไหมก็มาเกิดชาตินี้ถ้าหากว่าสิ้นสุดการเกิดครั้งต่อไปเห็นไหมต่อไปนะก็แปลว่าในวารันจะไม่ต้องผลิตสเปิร์มแล้วครับโอเคไหม
เวลาจะสิ้นสุดการเกิดอ่ะนะอายุเท่ากับเท่าไหร่โอเคไหมหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบปีมันก็ต้องอยู่ในวาระที่ไม่มีสเปิร์มเห็นไหมพอได้ไหมครับอย่างเงี้ยคิดกันอย่างเงี้ยคิดแบบเข้าใจอ่ะจังก็ไม่มีผู้ใดมาเกิดอีกนะอันที่มันเกิดไม่เคยแล้วไปแล้วเนี่ยอายุมันมีมากแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสคือธรรมชาติไม่ผลิตสเปิร์มแล้วโอเคไหมครับขณะเดียวกันแล้วก็หลอมเหลาให้เกิดหยุดความคิดตัวเองให้ได้ซะก็เป็นชาติสุดท้ายไปคิดจนสุดความคิดนั่นนะครับแล้วก็ลบความจำให้หมดในชาตินี้แล้วก็ไม่ต้องไปเกิดอีกเพราะนั้นจำอะไรต่างๆนะสารพัดจำจำแบบไม่ลืมเลยเช่นใครมากลั่นแกล้งนะโอ้โหอะไรอะไรอะไรเครียดเหรอเครียดแค้นเครียดเครียดใช่ไหมต้องใช้คำว่าเครียดเครียดแค้นชิงชังเครียดแค้นชิงชังนะต้องคลายปลดปล่อยลดละหยุดเลิกอภัยให้เขาสร้างอย่างเงี้ยเครียดแค้นชิงชังไม่ใช่เครียดนะเครียดนี่มันสับสนวุ่นวายนะภาษามันจะเป็นอย่างนั้นเครียดเครียดเครียดแค้นชิงชังนะต้องอภัยนะครับมันถึงจะหมดนะนี่มัวแต่คิดที่จะเอาคืนเนี่ยไม่จบนะให้รู้ว่าจะไปแล้วยังคิดเอาคืนโอ้ยยังนอนแอ่งแมงอยู่โอ้ยไปเอาคืนได้ไงพี่ก็ใช่ไหมล่ะครับจะไปวนๆอยู่แล้วเงี้ยแค่นั้นเนี่ยใช่ไหมต้องคิดไปถึงตรงนั้นด้วยในวันหนึ่งข้างหน้านะครับเอาละก็หวังว่าคงจะพอจะต่อติดเติมกันได้บ้างพอประมาณไม่พอแล้วล่ะครับสเปิร์มอย่าพูดมากนะครับก็อธิบายให้ฟังตรงนี้อีกครั้งหนึ่งสเปิร์มมันแปลกตรงที่พ่อเป็นผู้ผลิตแต่หัวสเปิร์มคือนิวเคลียสเป็นของเรานี่นะที่บอกว่าดีกับชั่วนี่แหละครับจากภพชาติที่แล้วดีกับชั่วมาเกิดเป็นเราได้วันนี้โอเคไหมครับทีนี้ถ้าหากว่าจะเกิดครั้งต่อไปทีนึงเอาทำบุญดีๆเกิดครั้งต่อไปเอาความดีไปด้วยนะมาอันนี้อย่างคนทำชั่วก็ชั่วไปด้วยนี่ก่อนไหมครับนี่ที่บอกว่าพาไปด้วยทำดีมากกว่าความชั่วเกิดเป็นเทวดาดีๆก็ดีไปด้วยเขายั่วยุให้เกิดการนั้นก็สุดแต่ของผมบอกว่าพอขอพระเจ้าจุดท้ายทำดีสุดขั้วรู้ดีให้สุดขั้วรู้ชั่วให้สุดขีดใช่ไหมครับมันก็จบแล้วทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วสุดขีดนี่คือการประกอบสมาชีพชอบแต่ถ้าว่ารู้ดีให้สุดขั้วรู้ชั่วให้มันสุดขีดแปลว่ามันจะหมดดีหมดชั่วมันก็ไม่ตามออกไปมันก็ไม่ตามไปเกิดครั้งต่อไป